หลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างรูปของปลาหน้าแปลกที่เหมือนกำลังว้าวเพราะดันไปเห็นอะไรสักอย่างมาจนหลายๆคนคงเกิดคำถามว่ามีปลาที่หน้าตาแบบนี้อยู่จริงๆด้วยเหรอแต่รู้หรือไม่ว่านอกจากเจ้าปลาตัวนี้จะมีอยู่จริงๆแล้วยังมีปลาอื่นๆที่หน้าตาคล้ายกันอีกหลายชนิดและพวกมันก็มีหน้าตาที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเจ้าปลาหน้ามีมพร้อมกับญาติๆของมันกับยุคสมัยที่ปลายังอ้าปากว้าวตลอดเวลาจุดเริ่มต้นของปลาหน้ามีมนี้มาจากคุณแคทเทิร์กเผยแพร่ภาพจำลองของปลาดึกดำบรรพ์หน้าตาประหลาดจาก Museum of Natural History ในฟินแลนด์บน Twitter เมื่อปี2022และกลายเป็นไวรัลที่ญี่ปุ่นในปีถัดมาก่อนจะแพร่กระจายออกไปทั่วโลกเกิดเป็นมีมอีกจำนวนมากมายรวมถึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการ์ตูนของเล่นและของใช้ต่างๆเจ้าปลาดึกดำบรรพ์จากพิพิธภัณฑ์นี้อาจจะไม่ได้มีหน้าตาเหมือนกับผลงานการจินตนาการของนักบรรพชีววิทยาคนอื่นๆเท่าไหร่นักแต่โดยรวมแล้วมันมีหน้าตาแบบนี้จริงๆซาคาแบมบัสพิสจานเวรีถูกค้นพบในปี1986มันคือปลาในตระกูลซาคาแบมบัสพิเดที่อาศัยอยู่บนโลกในยุคออโดวิเชียนช่วงดาพิงเจียนถึงแซนเบียนหรือประมาณ470ถึง455ล้านปีก่อนพวกมันคือปลาไร้ขากรรไกรหรือจอเลสฟิชในชั้นใหญ่แอคเนธาซึ่งจอเลสฟิช2ชนิดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันคือแฮกฟิชและแลมเพรย์หน้าตาของซาคาบัมบัสพิสแตกต่างจากปลาทั่วไปในปัจจุบันพวกมันมีขนาดไม่ใหญ่นักประมาณ25เซนติเมตรโดยรวมๆแล้วมันจะมีลักษณะคล้ายกับลูกออสที่มีหัวขนาดใหญ่ซึ่งส่วนหัวจะเป็นลักษณะแบนและประกอบด้วยแผ่นหนาที่ประกบกันบนและล่างรวมถึงมีแผ่นเหงือกที่เชื่อมตรงกลางระหว่างทั้ง2แผ่นลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ดตั้งแต่หัวถึงหางตาของมันจะตั้งอยู่ใกล้กันในตำแหน่งด้านหน้าและไม่ห่างจากปากนักระหว่างตาจะมีรูจมูกด้วยอีก2ข้างและจุดเด่นคือปากตรงกลางที่เหมือนกับเปิดอยู่ตลอดเพราะไม่มีขากรรไกรในการควบคุมการอ้าและหุบนอกจากนี้ฟอสซิลของซาคาบัมบัสพิสแสดงให้เห็นว่ามีเส้นข้างลำตัวหรือ lateral line ซึ่งเป็นระบบอวัยวะรับความรู้สึกที่พบในสัตว์น้ำที่มีกระดูกสันหลังระบบนี้มีไว้เพื่อให้พวกมันสามารถจับความเคลื่อนไหวของน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายต่างๆเช่นนักล่าเพื่อให้พวกมันสามารถประมาณทิศและระยะทางของต้นกำเนิดความเคลื่อนไหวได้จากการสันนิษฐานพวกมันน่าจะเป็นสัตว์กินพืชที่ว่ายน้ำไม่เร็วนักเพราะไม่มีครีบด้านข้างโดยมันน่าจะอาศัยการว่ายไปตามพื้นน้ำช้าๆและกินอาหารตามดินหรือตามโขดหินโดยการดูดอาหารเข้าปากไปโดยตรงถึงแม้ฟอสซิลของมันจะมีปากที่เปิดอยู่ตลอดแต่ภายในปากนั้นมีแผ่นกระดูกขนาดเล็กๆถึง60แถวเรียงต่อกันซึ่งน่าจะสามารถขยับได้สำหรับช่วยในการดูดอาหารและพ่นสิ่งแปลกปลอมการที่มันมีปากแบบนี้อาจจะแตกต่างกับปลาในสมัยนี้นั่นเพราะซาคาบัมบัสพิสคือหนึ่งในกลุ่มที่เรียกว่าออสทราโคเดิร์มหรือปลาหุ้มเกราะที่ยังไม่ได้วิวัฒนาการสร้างขากรรไกรขึ้นออสทราโคเดิร์มคือคำที่ใช้กล่าวถึงกลุ่มของปลาที่มีชีวิตอยู่ในช่วงมหายุคพาลิโอโซอิกซึ่งคำเรียกกลุ่มนี้มักไม่ได้ถูกพูดถึงหรือใช้อย่างเป็นทางการนักเพราะเป็นวิธีเรียกแบบพาราไฟเลติกนั่นก็คือการเรียกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีบรรพบุรุษเดียวกันแต่ตัดสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มออกไปจากผังแท็กโซโนมีนั่นเพราะลำดับแท็กโซโนมีนั้นซับซ้อนและอาจทำให้สับสนและบางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาในการแยกสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดตัวอย่างคือเรื่องที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าในบางกรณีมนุษย์สามารถถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับปลาได้สำหรับออสทราโคเดิร์มจะเป็นการเอาปลาที่มีลักษณะเหมือนกันรวมพวกมันเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันอย่างง่ายๆคือไม่มีขากรรไกรและหุ้มเกราะปลาที่ไม่มีขากรรไกรนั้นมีวิธีกินที่แตกต่างจากสัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วไปในสมัยนี้ปากของพวกมันจะดูเหมือนเปิดไว้ตลอดเวลาและอาศัยอวัยวะภายในปากในการดูดอาหารเข้าไปทำให้พวกมันมีหน้าตาที่อาจจะดูตลกจากการมีตาโตและปากอ้าปลาต่างๆในกลุ่มออสทราโคเดิร์มมีหน้าตาที่หลากหลายมากเนื่องจากส่วนที่เป็นเกราะของพวกมันมีลักษณะแตกต่างกันออกไปเช่นเทอรัสพิสเซฟาลัสพิสโบเรียสพิสลังเมนชานัสพิสซานชัสพิสเป็นต้นสำหรับสาเหตุที่มันมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้เป็นเพราะพวกมันเป็นปลาที่วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นรุ่นแรกๆ
ส่วนหัวที่เป็นเกราะหนานั้นคาดว่ามีไว้เพื่อให้พวกมันป้องกันตัวจากนักล่าต่างๆเนื่องจากพวกมันมีขนาดเล็กและส่วนใหญ่น่าจะไม่ใช่นักว่ายน้ำที่เก่งนักจึงจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเวลาผ่านไปเกราะส่วนหัวของพวกมันค่อยๆมีหน้าตาแตกต่างกันตามวิถีชีวิตของแต่ละสปีชีส์เช่นมีส่วนหัวขนาดยาวหรือใหญ่สำหรับการต่อสู้หรือสำหรับขุดหาอาหารจากพื้นดินหรือในบางชนิดอาจพัฒนารูปร่างส่วนหัวให้เหมาะกับการว่ายน้ำได้ดีมากขึ้นในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเมื่อรวมเข้ากับร่างกายที่มีลักษณะแบนและสั้นทำให้พวกมันสามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นถึงแม้ว่าพวกมันจะได้ชื่อว่าเป็นปลาที่ไม่มีขากรรไกรแต่ก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าทุกชนิดจะมีช่องปากที่เปิดเอาไว้ตลอดเวลาสันนิษฐานว่าออสทาโคเดิมในหลายชนิดมีริมฝีปากที่สามารถขยับได้บ้างอยู่ถึงแม้จะไม่สามารถขบกัดเหยื่อหรืออาหารได้ก็ตามโดยพวกมันจะอาศัยการว่ายน้ำเข้าหาอาหารและเปิดปากเอาไว้สำหรับการกินคล้ายกับฉลามวาฬหรือกระเบนราหูจอร์เลสฟิชเจริญเติบโตและแพร่ออกไปหลากหลายสายพันธุ์มากที่สุดในช่วงท้ายของยุคไซลูเรียนราวๆ419ล้านปีก่อนโดยในช่วงนี้พวกมันมีจำนวนมากกว่าปลาชนิดอื่นๆกระทั่งมาถึงยุคเดโวเนียนที่แม้จะถูกเรียกว่าเป็นยุคสมัยของปลาแต่ออสทราโคเดิมก็ลดจำนวนลงเรื่อยๆและค่อยๆถูกแทนที่ด้วยปลาอีกชนิดนั่นคือปลาที่มีขากรรไกรหรือจอร์ฟิชหลังจากการอยู่ร่วมกันของทั้งสองกลุ่มราว30ล้านปีเหล่าปลาไร้ขากรรไกรก็สูญพันธุ์ยังไม่แน่ชัดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พวกมันค่อยๆล้มหายตายจากไปแต่คาดว่าอาจจะเป็นเพราะระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมของยุคเดโวเนียนนั้นเหมาะสมและเอื้อต่อปลาที่มีขากรรไกรมากกว่าโดยจะเห็นได้จากการที่หลังจากนั้นปลามีขากรรไกรก็วิวัฒนาการต่อมาจนกลายเป็นบรรพบุรุษของสัตว์มีกระดูกสันหลังเกือบทั้งหมดในปัจจุบันและแม้พวกมันจะสูญพันธุ์ไปหลายร้อยปีแต่ออสทราโคเดิมโดยเฉพาะซัคคาบัมบัสพิสก็ได้กลับมามีบทบาทในโลกอีกครั้งเมื่อพวกมันได้เฉิดฉายในพื้นที่ใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตถึงจะไม่ใช่ในฐานะปลาดึกดำบรรพ์อันน่ายำเกรงแบบดังเคิลออสเทียสแต่เป็นปลาหน้าเหวอเหมือนมีมแบบนี้ก็ตามเห็นได้เลยว่าโลกของเรายังมีความน่าทึ่งน่าสนใจรอให้เราค้นหาอยู่สงสัยจริงๆว่าใครจะได้กลายเป็นมีมต่อไปกันนะสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับมีมของจงปลาเรียกยากซัคคาบัมบัสพิททั้งตลกแล้วก็น่ารักจนผมเองก็อยากได้ของเล่นของมันเอาไว้สักอันนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหากอยากสนับสนุนเรามีระบบซุปเปอร์แตงสามารถสนับสนุนให้เราทำคลิปต่อๆไปได้นะครับถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่างๆที่เราจะทำต่อไปในอนาคตขอบคุณที่รับฟังพร้อมเหล่าครับผม